นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 10:05 นาทีนะครับผมนี่นะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสะดุดรักยายขี้อายนะครับส่วนตัวผมก็ได้ทำการลิสต์ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอจัดส่งนะครับสั่งของเว็บมังงะคิวเนี่ยแหละขี้เกียจรอช้อปปี้นะครับนี่แล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงก็คือนี่รักนี้ต้องเอาคืนก็แนะนำนะครับไหนๆมันก็วัน21แล้วก็เอาด้วยกันไปเลยนะครับนะไหนๆก็เสียค่าส่งแล้วก็เอาโลดนะครับก็คือตอนนี้นะครับผ่านไป 5-6 นาทีก็ยังไม่หมดนะครับก็มาประกาศแค่นี้แหละว่าเออมันไม่ได้มีสงครามอะไรเลยนะครับใครๆที่หลายๆคนที่กังวลว่าเออจะเว็บล่มไหมเหมือนตอนปกพิเศษไหมอะไรอย่างนี้ก็ขอให้คิดใหม่นะครับก็คือคนไม่ได้ตื่นตระหนกหรือคุ้มคลั่งกันเหมือนครั้งที่แฟนเช่ากับบูพิเลียดอะไรอย่างนี้เนาะก็ถือว่าอ่ะไปจัดกันได้นะครับก็ผมเชื่อว่าน่าจะไม่หมดเร็วๆนี้หรอกมันน่าจะมีลงตาม Shopee อะไรอย่างนี้อยู่เดี๋ยวผมไปดูให้แล้วกันนะครับว่ามันมีไหมอันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่มาลงคลิปสั้นๆนะครับว่าคุณชนะสงครามหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ก็ยังไม่มานะสำหรับ Shopee สะดุดรักยายขี้อายเดี๋ยวก็มาตามหลังแน่นอนนะครับก็รอกันต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะมีแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงเอาชัวร์เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเว็บเริ่มล่มแล้วเอาแล้วยังไงยังไงโอเคยังอยู่ยังอยู่นี่โอ้ยังไม่หมดยังไม่หมดโอเคตอนนี้ผ่านไปเป็นเวลา6นาทีนะครับยังถือว่ายังใช้ได้ยังใช้ได้นะครับอันนี้ก็โอ้อันนี้ผมว่าอันนี้ไม่หมดง่ายหรอกเรื่องนี้นะครับมีแต่ไอ้เรื่องนี้แหละที่ดูทรงแล้วน่าจะไปก่อนนะครับส่วนไอ้เรื่องที่เหลือที่ตามมาก็คงไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มเติมเนาะก็เรื่องต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องเกมรักมาวัดใจนะครับที่ผมอาจจะสั่งมานะเพราะว่าเห็นน่าสนใจดีแต่ก็น่าจะมีกระแสการโดนกบลบจุบมีการเซ็นเซอร์มีการเบลอมีการใช้แสงธีรธรรมเข้ามาช่วยอะไรเหมือนเรื่องลิลิสานั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่านั่นแหละจะมีดราม่าอีกไหมแต่ผมว่าก็คงไม่รอดแหละนะฮะเรื่องการลบอะไรมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเนาะก็มีประมาณนี้ครับสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับผมโมง9นาทีนะครับก็แว็บเดียวเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าหมดแล้วยัดเคหมดภายใน10นาทีโอ้โหมือไวเป็นของปีศาจจริงๆนะครับใครที่ได้ไปก็ขอให้เป็นพระเจ้านะครับคนต่อไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ก็มาดูใน Shopee เดี๋ยวเขาก็มีมาลงให้นะครับไม่ต้องเสียใจไปนะก็ขอให้ได้กันทุกคนนะครับยังไงก็ภาวนาเนาะช่วยๆกันไปนะครับและตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา 10:21 นะครับของเขาก็ได้มารีเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนาะหลายคนน่าจะดีใจนะครับตอนแรกมีเกือบจะมีทัวลงเกือบมีด่ากันละนะครับรักพิมพ์เขารีบแก้มือรีบแก้ปัญหาทันทีนะครับโดยการมาเพิ่มของเนาะก็นี่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าน่าจะจบสงครามหรือจบดราม่าได้ดีนะครับแต่ถามว่าจะหมดไหมผมว่าก็น่าจะหมดแล้วแหละวันนี้น่าจะหมดวันนี้ด้วยซ้ำนะครับคือน่าจะอยู่ไม่ถึงวันนะครับนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็มาดูกันอีกทีนะครับถือว่าอ่ะทำดีขึ้นทำดีขึ้นนะครับเว็บก็ไม่ล่มแล้วก็หนังสือก็ยังมีเพียบพร้อมอ่ะผมไอ้เมื่อกี้ที่ผมว่าอะไรนั่นเหลือ5วิของหมดอะไรก็ถือว่าให้ลืมๆมันไปนะครับนะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สนใจอะไรอย่างงี้นะครับพอเอามาถือว่าดีมากครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับมีแค่นี้แหละใครที่ได้ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมว่าเป็นยังไง